สวัสดีค่ะตอนดึกก็เป็นช่วงเวลาที่คุณครูเรากำลังเตรียมสื่อและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใช่ไหมคะวันนี้ก็จะมานำเสนอนะคะเป็น Foible แบบ Interactive นะคะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะวิธีการใช้ก็ง่ายมากเลยค่ะอาจารย์มันมีเทมเพลตที่ให้เรียบร้อยแล้วมีสีสันสวยงามหรือจริงๆเราเห็นไอเดียเราสามารถที่จะไปทำเพิ่มเติมก็ได้ใช่ไหมคะวิธีการก็คือเราแค่นะคะนะคะการใช้คือการพับแบบนี้เข้าไปนะคะก็จะเป็นตัวย่อของคำว่า who would นะคะแบบนี้นะคะแต่ละคำก็มีหลากหลายนะคะเพราะนั้นก็สามารถที่จะให้เด็กๆนะคะติดลงไปในสมุดก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมง่ายๆค่ะนำมาฝากกันค่ะขอให้คุณครูทำงานอย่างมีความสุขในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ